สวัสดีปี2017นะครับเราจะมาถอดเครื่องคอมเป่าทำความสะอาดนะครับโดยอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีหัวพ่นลมนะครับนะซึ่งต่อไปยังปั๊มลมนะเสร็จแล้วก็มีไขควงนะครับนะไขควงมียางลบนะครับยางลบนะครับแล้วก็มีผู้กันนะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ทำความสะอาดจากนั้นก็ให้หาที่ใส่นะครับใส่น็อตที่เราถอดนะเราก็หาถาดไว้นะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นเราอุปกรณ์เหล่านี้ใส่ไว้นะครับอันดับแรกนะครับนะในการทำความสะอาดของเรานะดูนะครับนะเครื่องคอมเครื่องนี้อาจจะมีความพิสดารนิดนึงนะครับเวลาถอดอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะก็ต้องเสียเวลานิดนึงนะครับนะในการถอดนะอันดับแรกเราก็จะถอดนะฝาของเขานะครับนะฝาของเขานะฮะดูนะครับจะมีน็อตอยู่1ตัวนะครับมีน็อตอยู่1ตัวก็จะถอดตรงนี้นะครับน็อต1ตัวนะครับนะน็อต1ตัวนะถอดออกมาครับนะนัดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ประกอบให้ใส่ถาดให้เรียบร้อยนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้การดึงตรงนี้นะครับดึงนะดึงฝาบนนี่ครับเพราะนี่แปลกประหลาดชาวบ้านนะเครื่องนี้นะครับนะดึงออกมาแล้วก็วางนี่นะครับนะเสร็จแล้วถึงจะถอดฝาข้างได้ฝาข้างฝาข้างนะฝาข้างเราต้องใช้วิธีการงัดข้างบนนี้นะครับนะข้างบนขึ้นข้างบนนะครับขึ้นข้างบนนะเราถึงจะออกมาได้นะครับนะเมื่อเอาออกมาได้แล้วนะครับนะเราก็จะเป่าทำความสะอาดนะครับโดยหัวลมนะหรืออาจจะใช้นะครับนะแปรงตัวนี้นะครับแทนนะฮะตัวนี้นะครับฮะเดี๋ยวดูนะครับเราก็จะทำการเปิดปั๊มลมนะครับมีลมแล้วนะครับเริ่มมีลมนะครับเราก็เป่าทำความสะอาดนะครับใช้ลมนะครับต้องให้ลมแรงพอนะครับลมต้องแรงพอนะครับเราก็ทำความสะอาดดูนี่มันสกปรกมากนะครับเราก็เป่าทำความสะอาดนะครับจากข้างบนไม่ต้องกลัวมันเสียนะครับซึ่งลมอาจจะยังไม่แรงพอนะครับเราก็เป่าเช็ดด้วยนะครับก็จะได้สะอาดครับมีขี้ฝุ่นเยอะแยะเลยนะครับเป่าเลยครับไม่ต้องกลัวครับรับรองไม่มีอะไรเสียหายเราจะเป่าให้ฝุ่นหลอก
เป่านะครับเป่าทำความสะอาดการตรวจการเช็ดทำความสะอาดครับจะความสะอาดนะครับกระป๋อครับใช้ได้ใช้แป้งก็ได้ครับมันจะช่วยให้การระบายความร้อนดีขึ้นนะครับทำความสะอาดแล้วเราก็ประกอบกับนะครับให้มันตรงร่องครับตรงร่องนั้นนะครับก็กดลงไปครับกดลงไปแล้วก็เอาฝาบนนะครับเลื่อนให้ตรงครับแล้วก็ใส่น็อตครับใส่น็อตยึดเข้าไปนะครับเข้าเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จในการทำความสะอาดนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับ